็คือประการที่7งานที่จะทำพอเราได้ถามเป็นไงคุณอยากให้ลุงเหาช่วยเรื่องอะไรครับผมหลังเป็นเยอะปวดหลังเหรออยากจะหายปวดเนาะเอาลองดูก่อนพี่ไปอย่างอื่นเนาะดูหลังเช่ขยับมาสักอยู่สักหน่อยนึงมันต้องอีกโอเคครับทางล่างน้ำบนเป็ดเป็ดเอ๊ะพอสังเกตหลังจะหายอ่อนตัวตามผมค่อยๆกระดูกลั่นปั๊บๆๆไปดูหลังจะหายหายจริงไหมจริงค่ะไหมเหมือนยกภูเขาจากเบาเลยค่ะเบาอัศจรรย์มาหาอาจารย์หลายครั้งแล้วค่ะที่อาจารย์ไปเมืองการก็ตามไปรู้จักอาจารย์ตั้งแต่สี่แยกเกียรติกายโอ้โหรู้จักมานานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีจนลูกสาวคนที่ว่าคนเล็กอ่ะที่เคยไปหาอาจารย์อ่ะจบด็อกเตอร์แล้วตอนนี้ติดทหารเรือเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนพลาธิการทหารเรือค่ะแล้วเขาได้ด็อกเตอร์แล้วค่ะทหารเรือร้อยเอกพันหรือนาวาเขาให้ร้อยตีเองค่ะแล้วก็เพิ่งให้รถเข้าไปแล้วตัวเองเพิ่งถอยรถใหม่เนี่ยป้ายแดงจอดอยู่เนี่ยเอาคันที่ใช้อยู่สีดำให้เขาแล้วตัวเองซื้อใหม่บอนเงินเป็นลูกศิษย์ที่นี่ค่ะเรียนธรรมศึกษาตีโทเอกแล้วก็ไปเรียนพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังที่วัดห้วยจระเข้เนี่ยคนที่มีกระแสทางด้านพุทธะอยู่ในตัวมันจะเข้าใจได้ง่ายเรียนศิลป์ก็จะดีค่ะก็เมื่อก่อนเขาเล็กๆก็พาไปหาอาจารย์ไงคะแล้วอาจารย์เอาหมอนตีให้บอกให้เรียนสูงสุดอาจารย์บอกอ่ะแล้วเขาก็สูงสุดจริงๆเขาจำได้ไหมคำพูดคำนี้เขาจำไม่ได้แต่ดิฉันจำได้ค่ะก็บอกกับเขาเคยเล่าเขาฟังไหมตรงนี้เคยเล่าด้วยนะสักวันนึงหาโอกาสมาเจอหน่อยให้ตีหัวหน่อยเด็กๆมันตีก้นได้ตอนนี้ตีก้นก็ตกเฉยตอนนี้เขามาไม่ได้แล้วค่ะนอกจากโรงเรียนปิดเทอมสอนทหารอ๋อเขาสอนอยู่เนี่ยโอเคเข้าใจเส้นสอนระดับเขาเข้าไปตำแหน่งครูอ๋อแล้วดูแลอยู่ในเกาะของการบังคับใช้การศึกษาไม่เท่าไหร่การศึกษาก็ไปตามระบบการศึกษาเขาสองปีเลื่อนยศครั้งนี่เดี๋ยวตุลานี่ติดร้อยโทสองปีถูกต้องครับจะไปไวฮะมีด็อกเตอร์อยู่แบ็กอัพอยู่ไม่ต้องห่วงเขาทำหลักสูตรจ่าให้โรงเรียนจ่าควรจะรู้อะไรควรจะเรียนอะไรนี่เนาะครับโทษครับแปลกมากระบบประสาทไม่บ้ากับบุญแล้วอาจารย์เหรอสามีติดกันพนันเอาครับเสียหายเยอะไหมใช่ไหมเยอะการพนันต้องถามเรื่องการเสียหายเพราะจุดจบอยู่ตรงนั้นจุดจบการเลือกการสูญเสียเมื่อเสียเราอยากได้คืนเห็นไหมผีการพนันเข้าได้แล้วอยากได้อีกนั่นคือนั่นสนับของผู้กันแต่ทุกวันนี้ยังเลิกไม่ได้เหรอว้าวได้แล้วอยากได้อีกเมื่อเสียเราอยากได้คืนไอ้ตรงที่อยากได้คืนเนี่ยมันจะหมดเอาหมดเอาสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายก็คื
จุดจบคือหมดตัวไอ้นี่สินลุงรังนี่ไปดีสมบัติราชการหายนี่หายนี่ไปหมดก็ไปล้างให้อ่ะคะโอ้ยาล้างให้มา13ล้านเฮ้ยเหรอค่ะหมดไปทั้ง13ล้านเอาเงินมาจากไหนอ่ะสะสมไว้อาจารย์ไม่ได้ใช้อะไรเลยกินอะไรก็ไม่ได้กินเก็บเก็บหาได้เก็บเก็บเก็บอยากรวยตอนนี้ไม่อยากรวยแล้วหาได้ด้วยมือนี่เหรอค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยก็ขายทุกอย่างเลยค่ะขายอยู่ในกรมทหารเนี่ยขายอยากเอาอะไรก็มาซื้อแล้วก็ผ่อนไหนก็คือชีวิตหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้จังเป็นบทเรียนบอกให้กับรุ่นหลังๆมายาอาหารก็ต้องตกลงอะไรแล้วครับแต่งงานเนี่ยถ้าเธอเล่นการพนันนะฉันไม่อยู่กับเธอนะใหม่ๆมันก็ดีนะเนี่ยอาจารย์ฮะพนันสิครับก็นั่นตอนแก่ไม่คือมันมีข้อตกลงให้เรียบร้อยครับเรื่องต่อไปนี้นะครับเด็กๆมันมีข้อตกลงกันทะเลาะกันไม่ได้นะปากเสียงไม่เอานะมีปากเสียงไม่เอาไม่พอใจคุยให้เรียบร้อยไปไม่ไหวก็แยกทางกันไม่มีเรื่องราวกันโอเคไหมต้องอย่างนั้นนะฮะต่อไปนี้มันจะเป็นข้อผูกมัดไปก็เลยสัญญาคนในผิดสัญญาก็มันต้องอย่างนั้นเพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้ความสามารถผู้หญิงเนาะมันไม่มีสัจจะในผีการพนันหรอกอาจารย์โกหกมือไวเออโอ้เรื่องโกหกแน่นอนโกหกคนง่ายสุดโกหกเมียมือไวด้วยครับเผื่อเวลาหยิบหมดใช้กรรมเข้าไปชาติก่อนทำเข้าไว้ยังดีสรุปได้นะนะแก้วตาดวงใจก็ยังไม่ถึงตรงนักเตอร์มันก็ยังมีกำลังใจสูงด้วยแก้วตาดวงใจได้ถึงด็อกเตอร์ก็โอเคนะแสดงความดีด้วยกับผลผลิตรู้จักลุงหมอกได้ยังไงครับรู้จักสถานีวิทยุยานเกาะก็ดิฉันอยู่แฟดทหารม้ายานเกาะบางกระบือรู้จักตั้งแต่สี่แยกเกียรติกายตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอยู่ม.ต้นจะตามไปที่เมืองการก็ตามนี่พระมหาสมพงศ์บอกก็เลยมาช่องทางในการสื่อสารทุกวันนี้ได้ใช้ Facebook มั้ยครับทําไม่เป็นลูกมีมือถือมั้ยครับมีมีอินเทอร์เน็ตมั้ยครับไม่มีโอเคครับแต่ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตเนาะไม่มีค่ะพอลูกสาวย้ายเข้ากรุงเทพเขาก็ไปทำของเขาที่กรุงเทพเมื่อก่อนที่บ้านมีแต่ตอนนี้ก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่อยากอยู่รู้อะไรแล้วโลกภายนอกเบื่อเรารู้ตัวเราก็รู้คนอื่นหมดคือตอนนี้ลุงหงอกไม่ได้ทำวิทยุแล้วจะมาจัดในรายการเฟซจัดในเฟซครับผมจัดในยูทูบในเฟซช่วง2ทุ่มแล้วก็ช่วง7โมงช้า8โมงครับอ๋อค่ะเดี๋ยวลุงทำไว้ให้ครับแล้วตามเฟซใช้ได้เนาะเอาคะแนนตัวเองก่อนวันนี้ตอนนี้เหรอคะตัวกี่คะแนนเนาะ90โอเคถือว่ามีสื่อมีสารมั่งแต่วิทยุไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับนี่น่าล่ะวิจารณ์ก้าวหน้าดีครับผม